ในเบรกแรกนะครับไปดูบรรดาน้องๆเด็กๆนะครับที่เข้าสู่การฝึกฟุตบอลของอาจารย์โย่งนะครับหรือว่าเจนณรงค์มาศมากกำเนิดนะครับไปดูกันนิดนึงครับแต่ละคนนะครับมีนักเตะที่เป็นแบบอย่างนะครับใครบ้างและสโมสรไหนที่เด็กๆ เขาชอบไปติดตามกันครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกีธรรมภวิศิตมอนครับอายุ11ครับอยู่โรงเรียนสมิทธิพงศ์ครับผมเล่นบอลอายุ9ถึง11ครับเล่นบอลเพราะว่าพ่อผมเปิดให้ดูครับผมก็เลยอยากเล่นบอลครับผมเล่นฟุตบอลเพื่อหาเงินเลี้ยงพ่อแม่ครับก็อยากเป็นนักเตะทีมชาติครับสโมสรที่ชอบเมืองทองยูไนเต็ดครับนักเตะที่ชอบเวอร์กิลฟันไดครับผมอยากให้เพื่อนๆส่งเสริมการเล่นกีฬานะครับเล่นฟุตบอลนะครับผมครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปองคุณบัวชัยโยครับอายุ11ปีครับโรงเรียนอยู่พรพิมพ์พระราม2ครับอายุ11ปีผมเริ่มเล่นบอลตั้งแต่อายุ6ขวบครับผมเห็นพ่อเล่นครับเลยอยากเล่นตามสโมสรที่ผมชอบท่าเรือครับนักเตะที่ผมชอบประกรณ์เปรมพักครับชื่อเล่นชื่อบาสครับอยากเชิญชวนพวกเพื่อนๆมาเตะบอลด้วยกันครับขอบครับชื่อธนวัชชัยฉลาดอายุชื่อธนวัชชัยฉลาดอายุ9ปีอยู่เรียนที่สารศาสตร์พัฒนาครับเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูก5ปีครับ5ขวบเล่นฟุตบอลเพราะอะไรพ่อให้เล่นครับพ่อให้เล่นสโมสรที่ชอบการท่าเรือครับนักเตะที่ชอบบดินทร์ผาลาวันนี้ซ้อมอะไรบ้างพูดให้ฟังหน่อยพัดบอลครับสมอลไซส์เกมแล้วมีอะไรอีกวันนี้ที่ซ้อมอะไรบ้างครับทำชิ่งครับสวัสดีครับผมเด็กชายพีรพัฒน์แข่งขันครับอยู่โรงเรียนสารศาสตร์ครับอายุ9ปีครับวันนี้ซ้อมอะไรบ้างซ้อมสมอลไซส์เกมครับพายบอลครับการท่าเรือครับพี่บาสภกรเป็นพักครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัชรพลศรีไฟอยู่โรงเรียนทุ่งมหาเมฆครับป.5ทับ1ครับอายุ11ปีครับป.1ครับเพราะว่าไปแอบดูเขาเล่นและอยากเล่นครับสโมสรที่ชอบอ่ะลูกไทยสมัยก่อนครับประเทศไทยสมัยก่อนครับทีมชาติไทยสมัยก่อนอะไรก็ได้ที่ลูกชอบมั้ยผู้เล่นเหรอครับปิยพงษ์ผิวอ่อนกับซิโก้ครับวันนี้ซ้อมอะไรบ้างสมอลไซส์เกมสปีดบอลแล้วก็พละกำลังครับจะบอกอะไรทีมโค้ชบ้างขอให้สุขภาพแข็งแรงครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกุลเชษฐ์ยังสนองครับอยู่โรงเรียนพ่อแม่มารีสาธรครับเล่นฟุตบอลตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกเล่นตั้งแต่ห้าขวบครับสาเหตุที่เล่นเพราะชอบครับสโมสรที่ชอบการท่าเรือครับพี่บาสประกรณ์เพ็งพับครับวันนี้ซ้อมอะไรบ้างลูกพาสบอลวอร์มก่อนเล่นสโมสรไซเกมครับจะบอกอาจารย์โยกอะไรบ้างอยากบอกว่าสอนเยอะๆนะครับผมจะตั้งใจซ้อมครับนั่นแหละครับเป็นบรรดาน้องๆเด็กๆนะครับที่มาฝึกฟุตบอลที่สนามเปเล่ซอยอนามัย23กับอาจารย์โย่งนะครับหรือว่าเจนณรงค์มากกำเนิดนะครับในช่วง